อีกจะต้องทำงานดูสิครับว่าผมไปรู้อะไรมากไปกว่านี้หรือเปล่าแล้วทำอะไรมากไปกว่านี้หรือไม่ส่วนตัวผมจะรู้แน่นอนครับคนไหนที่ตามผมในเรื่องราวของผมมาเป็นเวลา20กว่าปีทั้งทางด้านวิทยุแม้แต่ทางด้านการเขียนหนังสือตั้งแต่ปี17เขียนหนังสือให้ชาวบ้านเขาอ่านมาสักเท่าไหร่นะอย่าไปถอยหลังไปไกลเลยนั่นคือส่วนหนึ่งในส่วนตัวของผมเองมาถึงวันนี้เอาตัวที่มันท็อปของมันก็แล้วกันที่จะมาช่วยกันด้วยข้างหลังก็คือลุงออกพีเอ็นจีลุงออกพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เห็นไหมผมใช้คำว่ารักษามนุษย์ที่อื่นเขาจะบอกว่ารักษาโรคลุงออกบอกว่ารักษามนุษย์ลุงออกไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าโรคเพราะฉะนั้นอย่าเอาข้อมูลทางการแพทย์ที่ท่านไปใช้บริการนั้นมาคุยกับผมก็ฟังไปงั้นแหละรักษามารยาทนะครับเพราะว่าผมก็ต้องรับส่วนท่านบ้างข้อมูลของท่านพอสมควรเพราะในแบบฟอร์มก็มีอยู่แล้วว่าเนี่ยข้อแรกนะแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรเนี่ยผมก็รู้แค่นี้ก็พอผมไม่ต้องมากกว่านั้นนะส่วนแล้วก็มีอาการเป็นไงบอกอาการออกมาหรือบอกความต้องการแค่นั้นก็พอแล้วเช่นหนูปวดหัวค่ะไม่ต้องไปพูดถึงไมเกรนโอเคไหมหนูกลืนไม่เข้ามาค่ะกลืนแล้วมันจะอ้วกอาเจียนไม่ต้องบอกว่ากรดไหลย้อนไม่เอาโอเคไหมหนูปวดท้องค่ะไม่ต้องบอกว่ามะเร็งลำไส้ไม่เอานะหนูอ่อนแรงไม่ต้องไปบอกว่าหนูเป็นเบาหวานไม่ต้องหนูเดินแล้วมันเหนื่อยไม่ต้องไปบอกว่าหนูเป็นโรคหัวใจไม่เอาหนูเวียนหัววิงหัวตื่นมาหัวหมุนเตียงหมุนไม่ต้องไปบอกว่าเส้นเลือดอุดตันไม่เอาไขมันเยอะไม่พูดผมจะตัดทิ้งหมดเพราะอะไรรู้มากเรื่องมากโอเคไหมเอาความต้องการมาเลย1อย่างแต่ละท่านเนี่ยบรรทุกมา3อย่าง4อย่างเยอะเลยเสร็จแล้วก็อยากจะให้หายทุกอย่างนั่นแหละนี่คือมนุษย์แต่ถ้าหากว่าเข้าใจผมแล้วผมแค่1เดียวเองเดี๋ยวจะได้หมดร่างกายโอเคไหมเอาแค่นี้ก็พอเนาะความเข้าใจตรงนี้รู้ไหมตอนเนี้ยกำลังเฟซอยู่นะ YouTube คนทั้งโลกจะเข้าใจลุงหงอกเดี๋ยวก็เตรียมกลัวกดปุ่มแล้ว36ภาษาออกไปเดี๋ยวนี้ด้วยจะบอกให้ทราบไว้นั่นคืองานของลุงหงอกเพราะฉะนั้นต่างประเทศเขาจะเอาตัวไปกินถ้าหากว่าคนไทยยังมัวแต่เถียงกันอยู่ครับก็ไปถึงไหนกันแล้วคนไทยยังเถียงกันอยู่ยังจะฆ่ากันอยู่ยังตีกันตายกันอยู่เขาไปถึงไหนกันแล้วเรื่องของสุขภาพมาถึงวันนี้เขาใช้พลังงานรักษากันแล้วยังมาหงำเหงือกอยู่กับเคมีอยู่ไหนกันขออนุญาตครับใช้คำว่าหงำเหงือกดูแคลนเนาะใช่ผมจะดูแคลนที่ผมพูดชนนี้ก็ยินดีที่จะถ่ายทอดพลังงานตรงนี้รักษานายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์พยาบาลผมต้องการรักษาเขาฟรีด้วยเพราะผมต้องการจะให้เขาไปรักษาผู้คนต่อเห็นไหมดูสิครับใจผมมันทำด้วยอะไรผมให้ฟรีด้วยให้เขาไปรักษามนุษย์ต่อผมไม่อยากจะให้เคมีอยู่ในตัวของท่านเพราะผมรู้ว่าไอ้สันดานเคมีวิชาตรงนี้นะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ผมจะรู้มันไอ้ตัวที่ทำลายธรรมชาติย่อยยับมากเคมีนี่นะฮะเป็นตัวทำลายธรรมชาติไอ้ที่เขาว่ายานี่นะครับให้รู้ซะมั่งนะครับทำลายธรรมชาติย่อยยับเหลือเกินเห็นไหมตัวเรามนุษย์เราคือธรรมชาตินะเราเกิดมาในกรอบอ้างอิงของธรรมชาติทั้งหมดนะเห็นไหมคนบ้านเราไปเอาความรู้ตะวันตกมาเป็นกรอบเป็นกรรมที่แรกเขาก็โยนเศษเนื้อให้กินเขาให้ทุนไงนั่นแหละเศษเนื้อให้กินกิน
อยู่กินค่าใช้จ่ายเรียบร้อยเขาออกให้เสร็จสับที่ไหนได้ไปรับเอาองค์ความรู้เข้ามาหมดคนรุ่นก่อนอาผมก็เป็นนายแพทย์นายแพทย์สุรินทร์ภูมิทักษ์เขาก็ได้รับทุนตรงนี้ด้วยยุคสมัยนั้นไปเรียนเสร็จแล้วก็เอาองค์ความรู้ก็มาใช้ในระบบการแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุขนี่ครับกรมสุขภาพจิตนะยุคสมัยนั้นอาผมเกือบได้รับการคัดเลือกให้เป็นอธิบดีกรมด้วยซ้ำยุคสมัยนั้นนะครับไม่ทราบนะยุครุ่นเดียวกับหมอสิงห์หมออะไรนางคนแสงสิงห์แก้วอ่ะรุ่นเดียวกันเลยบอกให้ทราบไว้เป็นลูกศิษย์วัดบวรเหมือนกันเป๊ะเลยนั่นน่ะรุ่นนั้นนะครับโอเคนะก็แปลว่าไม่ใช่น้อยน้อยมันก็มีรากเหง้าของแพทย์อยู่หรอกมาเนี่ยลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลทุกวันเนี่ยแต่คุยกันไม่รู้เรื่องหรอกครับเพราะว่าเขาคุยเรื่องของวิทยาศาสตร์ของเขาของผมคุยเรื่องธรรมชาติมันคนละเรื่องเลยมันจึงอะไรคือมันคนละเรื่องเนาะถึงแม้จะคุยกันคนละเรื่องแต่อย่าเอาเรื่องกันมันก็ไม่มีปัญหาใช่เนาะมันก็ไม่มีปัญหาอย่าเอาเรื่องกันเดี๋ยวชนะค้าคานกันนั่นเองครับมันก็ไม่มีปัญหาคือเขาคือเขาเราคือเราจบข่าวนะครับชีวิตจริงผมอยู่กับตรงนี้ทุกวันเนี่ยครับใครไปมาหาสู่ชีวิตจริงแค่นี้เองครับเหมือนกับไม่มีสิ่งอื่นใดทำนองนี้นะครับนี่ถือโอกาสเล่าสู่กันฟังในแบบค่อนข้างจะไม่ถึงไปทางลึกก็ทั่วๆไปก็น่าจะรับได้ประมาณนะครับสรุปเลยนะฮะหน้าวันนี้ไปไหนก็มีแต่ความทุกข์ไปหมดเรื่องสุขภาพจึงมีคำว่ากองสาธารณทุกข์ไงห้อยท้ายไว้นี่คือกองสาธารณทุกข์มีไหมครับที่ไหนมีสุขบ้างโอเคนะอ้าวใครจะถามมาบ้างเชิญครับผมมีไหมถามหน่อยนะสะกิดต่อมน้ำเขียวน้ำเหลืองให้หน่อยมันจะได้ต่อกันได้เชิญครับคำถามมีว่าทำไมถึงปิดปากปิดจมูกโทษครับขออนุญาตไอแค่ไอนี่จะต้องปิดปากจมูกเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวมันกระจายโดนคนอื่นอ๋อโอ้โหมีเมตตาธรรมสูงมากเลยไม่อยากจะให้เชื้อที่เขาว่านั้นฟุ้งกระจายไปโดนคนอื่นแปลว่าแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเนี่ยคือเป็นคนที่มีใจมีเมตตาแค่นี้วัดได้เลยมันมีคำหนึ่งไม่อยากจะให้เชื้อฟุ้งกระจายไปที่อื่นมันบอกให้รู้ว่าเป็นคนที่มีเมตตาอย่างยิ่งอีกคำหนึ่งนะเขาบอกว่าป้องกันไม่ให้เชื้อเข้ามาหาตัวเราถ้าแบบนี้คำต่อมาคือเห็นแก่ตัวทันทีเห็นไหมครับเมตตากับเห็นแก่ตัวแค่นี้สองคำนี้ก็จะบอกได้การถามผู้คนเอาประโยคแรกนะครับคุยกันต่อได้ไปกันได้แบบนี้เพราะเขามีพื้นฐานว่าแปลว่าในส่วนตัวเขารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวเห็นไหมครับการที่รู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวและหรือการที่รู้ว่าตัวเราไม่ดีในทางพุทธศาสนาบอกว่าจงค้นหาในสิ่งที่ไม่ดีของตัวเราเองถ้าหากว่าเจอตัวที่มันไม่ดีแล้วจะเจอตัวดีเองนั่นในทางพุทธศาสนากันอย่างนั้นคือ point of view แล้วฮะตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญครับมนุษย์หนึ่งคนเอาว่าหนึ่งในร้อยได้ไหมหนึ่งในพันได้ไหมเห็นไหมคือมันหายากไปเรื่อยอย่างนี้ดีกว่าถ้า10คนมนุษย์ในโลกไปนะ10คนมีความคิดอย่างคนที่เป็นเพศแม่นี้โลกใบนี้จะสันติสุข1ใน10 1ใน10 10% ได้เนาะผมบอกว่ามนุษย์ 10% เนี่ยฮะจะเป็นมนุษย์ที่พัฒนาเข้ามาสิ่งที่
เป็นพนักงานที่บริสุทธิ์